ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2,563ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศเปิดห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นทางการร้านอาหารต่างๆนะครับที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะร้านอาหารที่ เป็นรัฐหาที่อยู่ในตลาดหุ้นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครือ MK ก็คือหุ้น M นะครับเครือ After U ก็คือ AU เครือ S&P คือ S&P เครือเซนนะครับก็คือหุ้นเซนเครือ Ho t p อรก็คือหุ้น o อ t p o รเครือ ซิสเลอร์ส e วนเซก็คือมิ้นนะครับแล้วก็เครือยาชิโนยะนะครับ KFC ก็คือเซนเทลเนี่ยก็ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ร้านอาหารนอกห้างที่ไม่ได้ติดแอร์ก็ทยอยเปิดกันแล้วนะครับผมได้ไปลองใช้บริการร้านอาหารในห้างมาด้วยตนเองนะครับแล้วก็ยอมรับว่าค่อนข้างเป็นห่วงนะครับแล้วก็กังวลมากกับภาพธุรกิจร้านอาหารในในปัจจุบันนะครับก็ อยากจะเล่าภาพอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วการเปิดร้านอาหารในทุกวันนี้ไม่ได้แปลว่าร้านอาหารจะกลับมาได้นะครับ ด้วยด้วยตัวของธุรกิจเองเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อกําหนดในการเปิดหลายอย่างผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าใครยังไม่ได้ไปเนี่ยหนนะครับก็คือตอนเข้าห้างเนี่ยต้องสแกน QR วอารคของไทยชนะนะครับมีการตรวจอุณหภูมิมีการล้างมือใส่แมสอันนี้เรื่องปกตินะครับตรงเข้าตรงเข้าที่ร้านอาหารเนี่ยก็จะมีการสแกน QR วอารค้ w A อีกตรวจอุณหภูมิอีกนะครับมีลงชื่อนะครับมีการบังคับใ,ใส่แมสอันนี้ปกตินะครับที่นั่งภายในร้านเนี่ยกำหนดให้นั่งโต๊ะละ1นคน นะครับโต๊ะละหนคนแล้วก็ตัวของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นร้านอาหารที่มันต้องตักเสิร์ฟหมายถึงว่าต้องเดินไปตักนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นเสิร์ฟแทนนะครับก็คือพนักงานต้องเดินเอามาให้แล้วก็ต้องมีที่กั้นพลาสติกกั้นระหว่างโต๊ะนะครับที่มีความเสี่ยงอยู่ใกล้เคียงกันปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความจุ ของร้านเนี่ยลดลงมากนะครับคิดสภาพว่าร้านอาหารทั่วๆไปยกตัวอย่างอย่าง M.K อย่างเงี้ยครับโต๊ะส่วนใหญ่ของเขาจะรับได้ประมาณ4คน6คน8คนน้อยมากที่มี2คนนะครับจะเป็นแค่เซกชันเล็กๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ามากิน M.K ไม่ค่อยมาคนเดียว2คนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น4คนเป็นหลักนะครับรับได้คนเดียวเออไป M.K ไปกิน M.K 4คนต้องนั่ง4โต๊ะนะในปัจจุบันนะครับคิดตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติ capacity เฉลี่ยต่อโต๊ะเนี่ยอยู่ที่อ่ะผมตีให้ กลางๆแล้วกัน3คนอ่ะเป็น4บ้าง2บ้างอันนี้ตีแบบเผื่อสุดๆแล้วนะนะครับอ่ะสบ้าง2บ้างตีว่าค่าเปอร์เซ็นต์เฉลีย่ยคือ3คนค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงทันทีเนี่ยเหลือ1นะครับหเนี่ยแปลว่าหายไปประมาณ30เออไม่หายไปประมาณ70%ซึ่งไอ้สาที่เหลือเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีคนนั่งเต็มตลอดเวลานะครับแปลว่าลานก็ยังคนน้อยอยู่ดีนะครับดังนั้น1นึ่งเนี่ยค่าเปอร์ซ็นต์มันหายไปเยอะมากนะครับหายไปประมาณ70%ได้นะครับ2ก็คือ ติดเคอร์ฟิลนะครับร้านอาหารทุกวันนี้เนี่ยจะให้นั่งได้ถึงประมาณ2ทุ่มนะครับเต็มที่ไม่เกิน3ทุ่มส่วนใหญ่ที่เจอนะครับส่วนใหญ่จะ2ทุ่มโดยเฉพาะ ร้านที่เป็นร้านที่ต้องนั่งทานนานๆอย่างพวกชาบูนะครับหรือบุฟเฟ่แบบเสิร์ฟเนี่ยรับล a สออเดอร์นประมาณทุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ละเพราะว่า3มทุ่มต้องปิด2ทุ่มต้องปิดอันนี้แล้วแล้วแต่นโยบายร้านจะปิดกี่ทุ่มนะครับเพราะว่ามีกฎหมายเคอร์ฟิวอ่าแต่ก่อนห้างมันเปิดได้ถึง3ทุ่มครึ่ง4ี่ทุ่มใช่ไหมครับบางที่5้าทุ่มก็ยังมีบางร้านเปิดแบบค่อนคืนอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าพวกธุรกิจพวกนี้นะครับก็ถูกกินเวลาไปจาก าการพระราชกําหนดฉุกเฉินนะครับก็เป็นช่วงการเคอร์ฟิวหมายถึงว่าช่วงที่คนจะไปกินเยอะๆเนี่ยมันคือประมาณทุ่มหนึ่งบวกลบซึ่งกลายเป็นว่าจากเทอร์โนเวอร์เลทที่ควรจะรับได้หลายๆโต๊ะเนี่ยมันก็รับไม่ได้มันก็อาจจะรับได้แค่รอบเดียวนะครับโดยเฉพาะพวกร้านที่เป็นชาบูบุฟเฟ่นี่คือชัดเจนมากว่าดรอปมาเพราะว่ามือเย็นอาจจะรับแคปซิ i t ตี้ได้แค่ชุดเดียวแต่ปกติควรจะได้2ชุดเป็นต้นนะครับก็ทําให้ตัวแคปซ c i ิตี้ก็ดรอปลงไปอีกนะครับประกอบกับ ภาพรวมของภาคคอนซัมชันก็ยังไม่กลับคืนมานะครับเรามองภาพกันเยอะว่าถ้าห้างเปิดจริงนะครับคนน่าจะหลนมากถามว่ามีคนไปจริงไหมก็มีจริงนะครับแต่ถามว่ามันเท่ากับตอนที่ไม่เกิดเหตุการณ์ไหมตอบได้เลยว่าไม่เท่านะครับมันก็ยังน้อยอยู่ดี1คือคนก็รัดเข็มขัดมากขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนสุดๆในปัจจุบันนะครับก็กลายเป็นว่าคนก็เริ่มที่จะแบบ ประหยัดอ่ะเนอะนะครับโดย1ก็คือคนประหยัดด้วยนะครับ2คือเงื่อนไขที่จุกจิกในการมาห้างนะครับมันไม่ได้มาแล้วแบบ ฟรีลี่สนุกเหมือนเก่าเนะมันต้องทํานูน่ทนทํานี่ต้องสแกนต้องใส่แมสต้องล้างมือต้องไปกังวลอีกคนนู้นจะมีโรคไหมคนนี้จะม,ม,นนจะมีมันวุ่นวายไปหมดนะครับก็คนก็มาน้อยลงด้วยแล้ว3ก็พฤติก,กรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนด้วยอย่างตัวผมเองเนี่ยบอกได้เลยว่าต้ากอต่กินข้าวนอกบ้านทุกวันนะครับไม่แทบไม่เคยกินข้าวเย็นเลยเพราะว่าหมายถึงว่าไม่กินข้าวเย็นที่บ้านเลยเพราะว่าผมเนี่ยทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมมาทั้งชีวิตนะครับก็จะค่อนข้างเบื่อบ,บ้านเอาง่ายๆตอนเย็นก็ต้องออกไปกินข้าวข้างนอก,กอน,นะครับบบแแต่่่่พออวววาาาาามเเเเจปประด็็นนนบบนีีน้ยกล เราคุณแล้วอะเรากินข้าวเย็นทุกบ้านเรากินข้าวเย็นทุกวันเรากินข้าวเย็นที่บ้านทุกวันมาเป็นเดือน2เดือนอการกินข้าวนอกบ้านก็เลยเป็นแค่ extra topping อะก็คือ topping พิเศษก็นานๆไปทีก็ได้แต่ไม่ได้ติดไม่ได้มีอะไรเหมือนในอดีตแล้วมันก็กลายเป็นความวุ่นวายว่ารีบไปก็ต้องรีบกลับนะฮะเดี๋ยวติดเคอร์ฟิวเดี๋ยวติดปัญหานู่นนี่นั่นนะครับก็กลายเป็นว่าจากโดยเฉลี่ยแล้วผมกินข้าวนอกบ้านจากอาทิตย์ละเวันหรืออาทิตย์ละวันเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็ ส่วนนี้ผมว่าหลายคนก็เป็นอ่ะหลายคนก็เคยชินกับการอยู่บ้านมากขึ้นทำอาหารกินเองหรือว่าอาจจะติด เดลิเวอรไปแล้วนะครับซึ่งหลังๆผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้สั่ง delivery ี่เยอะเหมือนเดิมมันเพราะมันแพงนะครับภาพรวมของร้านอาหารคือก็ไม่ได้ดีนะครับพูดตรงๆก็คือหมายถึงว่าเปิดร้านอาหารแล้วแต่ผลกระทบที่ยังได้รับก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่ก็ดีขึ้นเพราะว่าก็อาจจะได้รายได้มาเยียวยาบ้างโดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่เขาจะได้มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่สําหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของบริษัทแล้วผมเชื่อว่าไตรามาสอยังไม่ใช่ไตรมาที่ดีนักสําหรับร้านอาหารคือหลายคนมองว่าหลังจากเราเปิดห้างด้เครื่องไต มันน่าจะฟื้นตัวนะครับผมเชื่อมั่นว่าไตรมารสสจะแย่กว่าไตรมาสแรกแล้วแย่แบบค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะว่ากําลังซื้อไม่กลับมาเลยรวมไปถึงคา p a ซิตี้ข้อกาหนดต่างๆที่กดดันร้านอาหารให้ไม่สามารถทําธุรกิจได้อย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผม,ผมไม่ วิจารณ์ถึงเรื่องการทํางานของรัฐบาลหรือว่าเงื่อนไขว่าการกําหนดแบบนี้ถูกหรือผิดนะครับอันนี้เราพูดในมุมมองของนักลงทุนเฉยๆว่าเราตีความธุรกิจว่ายอย่างไรนะครับผมเชื่อมั่นว่าไอ้เรื่องคนมาบอกว่าทําแบบนี้ถูกหรือผิดเนี่ยมันมี คนพูดคุยเยอะแล้วนะครับเราไม่ต้องคุยกันแล้วเพราะว่านี่คือเพจลงทุนนะครับนี่คือพอดแคสต์การลงทุนดังนั้นเนี่ยเราโฟกัส,สที่การลงทุนดีกว่าว่าทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆให้แบบนี้นะครับว่าโดยโดยทั่วๆไปนะครับธุรกิจร้านอาหารจะเป็นแบบนี้ก็คืออัตรากาไรขั้นต้นเนี่ยโดยเฉลี่ยราจะซักประมาณ50%นะนะครับคือมีไรายได้ร้อยหนึ่งเนี่ย หากต้นทุนไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับจะเหลือกําไรขั้นต้น50บาทค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารทั้งหมดเนี่ยจะซักประมาณ40บาทนะครับรวมแล้วเนี่ยจะเหลือเป็นกําไรสุทธิซักประมาณ10บาทโดยเฉลี่ยถ้าบริษัทไหนเก่งๆก็จะ20บาทเป็นต้นนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะประมาณนี้นะครับก็คือต้นทุนขายครึ่งหนึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร40%นะครับแต่เราลองคิดในสภาพ capacity ลดลง70%สิเครับเช่นจากตอนแรกรายได้ร้อยหนึง่งจะเหลือรายได้30ซึ่งรายได้30เนี่ย แปลว่าต้นทุนขายแค่ครึ่งเดียวต้นทุนขายครึ่งเดียวคือ15บาทถูกไหมก็30ลบ15ไปก็จะเหลือ15บาทแต่ไอค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส่วนใหญ่มาจากอะไรครับมาจากค่าพนักงานมาจากค่าเช่าค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์นะค่าตัดจําหน่ายสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยโน้ตฮาวต่างๆเนี่ยที่อาจจะซื้อมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ลดลงนะครับอันนี้คือเท่าเดิมแปลว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเนี่ย40% ก็เท่าเดิมอาจจะได้ลดค่าเช่าบ้างแต่จากที่ทราบมาเนี่ยมันลดในระดับ20% 30%มันไม่ได้ลดแบบ70%ดนะครับดังนั้นเนี่ยเต็มที่นะครับค่าใช้จ่ในการขายและบริหารเนี่ยก็อาจจะลดได้จาก40%เหลือ30%ซึ่งต้นทุนกำไรขั้นต้น15บาทลบ30%ยังไงก็ขาดทุนครับก็ขาดทุน15บาทอยู่แล้วนะครับก็โดยภาพรวมผมก็เลยรู้สึกว่ายังไงไตรมาสสที่จะถึงนี้นะครับ ก็คงไม่ใช่ไตรมาสที่ดีนักสําหรับร้านอาหารนะครับเพราะว่าอาจจะยังต้องเจอปัจจัยกดดันการลงทุนอีกหลายอย่างที่ที่น่าจะทําให้ธุรกิจไม่สามารถกําไรได้ง่ายนักในสภาวะแบบนี้นะครับก็เอาใจช่วยให้กับธุรกิจร้านอาหารต่างๆแล้วก็ เอาใจช่วยให้กับคนที่ถือหุ้นร้านอาหารด้วยนะครับประเมินมูลค่าแล้วก็ตัดสินใจภาพรวมให้ดีนะครับถ้าคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องชั่วขราวก็อาจจะมองยาวหน่อยแล้วก็รอให้มันผ่านไปแต่ยังไงก็อาจจะต้องเผื่อใจสําหรับไตามาสอนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะหนักเสียหน่อยยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบคาถามแล้วกันนะครับอ สอบถามครับหุ้นที่ปีที่แล้วขาดทุนร้อยล้านบาทแต่ปีนี้มากําไรหลายร้อยล้านบาทแบบนี้เราจะ valuation ยังไงครับให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่โตกี่เปอร์เซ็นต์เพราะถ้ายึดหลักกําไรเติบโตขึ้นจากปีก่อนเราจะได้หลายเด้งไหมครับแบบนี้ใช้ PEG ไม่ได้ครับเพราะว่าขาดทุนหลักการก็คือจะต้องไปประเมินมูลค่าก็คือต้องเอากําไรครับคูณ PE เลยให้ PE เท่าไหร่ก็แบบเท่านั้นแหละครับแค่นั้นเองง่ายไหมง่ายไหมง่ายง่ายไหปะนะครับหรือไม่ก็ต้องยึดกําไรปีนี้เป็นปีฐานแล้วก็ค่อยคิดการเติบโตของปีอื่นๆไปนะครับ พี่ใช้เวลาอ่านหนังสือลอยๆเล่มนีกี่เดือนลรครับน่าจะสักประมาณปีหนึ่งนะครับถ้าเป็นลงทุนช่วงที่ผมอ่านหนังสือลงทุนจัดๆเนี่ยประมาณปีถึง2ปีนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้อ่านลงทุนอย่างเดียวนะก็อ่านอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ช่วงที่รู้ว่าชอบการลงทุนแล้วเนี่ยอ่านเยอะมากนะครับอย่าง The i n t e l l i g e n t Investor อ่ะเล่มแดงหนาๆห้าร้อยหน้าผมอ่าน3วันอ่ะคือผม ว่าผมเร็วนะหรือเขาอ่านเป็นเดือนเลยอ่านแบบเดียวก็จบมันสนุกอ่ะแล้วมันสนุกมากนะครับก็อ่านเร็วมากนะครับจำไม่ได้คือไม่ได้ทาําสถิตินะครับแต่ผมมีกองกองหนังสือนักลงทุนเนี่ยที่หันไปก็จําได้ว่าอ่านเกือบทุกเล่มแล้วนะครับมันเยอะมากยู่เว้นหนังสือเอามาใหม่ๆหลังๆผมไม่ค่อยได้อ่านแล้วนะครับ 1> <1> ผมก็ไปเป็นนักเขียนก็ต้องไปอ่านงานอย่าง 1> <1> อื่นเพื่อทํางานอ่ะนะครับก็อาจจะไม่ได้ฟโฟกัสเท่าเ,เก่านะครับเ,<อ> ờ, เพิ่มทุนกับออกหุ้นกู้เหมือนกันหรือเปล่าครับไม่เหมือนครับเพิ่มทุนเป็นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุุ้้้้้้นน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 แต่่ออกกูเเปป็็าารรสสสงงีีควขิ ยากให้วิเคราะห์หุ้นเน่ากับสัญญาหุ้นที่จะเนา่าเอออันนี้น่าสนใจอาจจะทําให้หนึ่งอีพีพิเศษเลยนะครับเออเรื่องเพิ่มทุนของมินเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับก็ผมพูดเรื่องการเพิ่มทุนไปแล้วหนึ่งหนึ่งอีพีนะครับก็คาดว่าจะเข้าใจกันแล้วเนอะคงไม่ต้องตอบเพิ่มเพราะว่ามีหนึ่งอีพีให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอันเหลืออีกสองสามอันเก็บไว้ตอบครั้หน้าบ้างหรือหมดนะครับก็น่าจะได้ใจความประมาณหนึ่งสําหรับ หุ้นร้านอาหารนะครับว่าเออเราต้องประเมินใหม่นิดนึงนะนะครับใครถือหุ้นก็อย่าลืมไปเดินดูร้านอาหารนิดนึงนะครับอย่าตัดสินใจไปเองว่ามันจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไงมันก็คงไม่เหมือนเดิมในเวลาอันใกล้นี้นะครับเหนื่อยเนาะนะอันนี้เหนื่อยจริงสาหรับหุ้นร้านอาหารนะครับมันก็อาจจะยากอยู่เสียหน่อยแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์